ช่วงคนดังออนสเตจวันนี้นะฮะมาอัปเดตสักหน่อยครับผมกับพระเอกหนุ่มอย่างคริสวีรวัฒน์ครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนั้นผันตัวมาเป็นศิลปินเต็มตัวครับเจ้าตัวบอกครับว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องสายตาที่ตลอดก่อนหน้านี้นั้นนะครับดีขึ้นมากๆแล้วครับแพทย์บอกว่าต้องอยู่ไปกับมันตลอดชีวิตครับก็ไม่ได้มีอาการป่วยจากมันแล้วครับแต่ว่าเวลาที่นอนน้อยมากๆคือนอนไม่ถึง6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นมาจะลืมตาไม่ค่อยขึ้นตาจะเป็นอย่างเงี้ยคือตอนนี้รู้สัมผัสได้เองว่าเหมือนเวลาเจอแสงแรงๆอ่ะครับลืมตาไม่ขึ้นแล้วตาจะแทบจะปิดหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเอฟเฟคจากการที่เคยเป็นแผลกับตาขาวครับมันเลยทําให้กระจกตาเราเซนซิทีฟมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยครับคือคุณหมอบอกว่าเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วไม่มีดีขึ้นตื่นมาตาแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับต้องหยอดตาตลอดตอนนี้แค่เมนเทนมันครับเมนเทนให้มันไม่กลับมาเป็นแผลอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับ